ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับตอนนี้แขกรับเชิญยังอยู่กับเราครับต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดกันถึงเรื่องของการแข่งอย่างเดียวรถคันที่จอดอยู่ณตรงนี้ถือว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจมากครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอุปกรณ์ออปชั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ก่อนจะไปถึงนั้นครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับโชว์อัพดีๆหรือว่าความหนึบโชว์อัพ Valet S นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นมาเรามาเข้าเรื่องรถกันก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นอะไรให้เยอะแยะมากมายที่อยากน่าอยากรู้อ่ะใช่เป็นว่าคันนี้เนี่ยกติกาคืออะไรทำไมถึงแบบแต่งยุ่งยากอะไรขนาดนี้ครับปุ้ยคือคันนี้ก็ขี่อยู่ในกติกาซูเปอร์สต็อกซูเปอร์สต็อกคือเป็นรถตัวหนึ่งรถที่มีขายตามท้องตลาดรถบ้านนะรถโปรดักชั่นนะรถขายตามท้องตลาดเครื่องยนต์เดิมภายในเครื่องยนต์ห้ามชิ้นส่วนวาล์วห้ามโมดิฟาย ECU อิสระโอเพนเปิด ECU โอเพนทำอะไรไปมั่งช่วยไล่ให้หน่อยได้ไหมวันนี้ก็มี ECU ครับเป็นคัสตอมแมปด้วยการจูนนิ่งของตัวเองในทั้งเอนจินเบรกในทั้งแมปน้ำมันไฟจุดระเบิดแล้วก็ช่วงล่างครับเบรกระบบเบรกเป็นใหม่ใช่ครับเบรกเป็นใหม่ช่วงล่างหม้อน้ำเพิ่มความจุหม้อน้ำให้มันเย็นให้มันเพิ่มขึ้นมี2แผงนะใช่ครับใช่ครับให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นเปลี่ยนจานเบรกใหม่ชุดแฟริ่งที่นั่งแล้วสามารถบังคับคอนโทรลรถได้ดีในดิ้งโพซิชั่นนี่แล้วเห็นมีนี่คือ GPS หรือเปล่า GPS ก็เกินเป็นตัวเรือนไม้ครับที่มีตัว GPS สามารถล็อก data การขับขี่ data locker เพื่อทราบข้อมูลการขับขี่และแต่ละรอบอะไรเวลาแข่งใช่ไหมใช่ครับเพื่อเราที่จะเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าเราโค้งไหนเราไม่เร็วโค้งไหนตรงไหนเร็วเกินไปตรงไหนช้าเกินไปตรงนี้เบรกก่อนอันนี้เบรกเลยเกินไปอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นพวกไอ้อัตราส่งน้ำมันด้วยว่าสามารถล็อกตรงนั้นได้ด้วยว่าโอ้โหไปตรงไหนแล้วแข่งบางหน่อยไหมคือจุดตรงนี้มันทำให้เราทำรถง่ายเมื่อมีข้อมูลมาก็จูนง่ายเห็นมันไม่โกหกใช่รู้ข้อมูลเป็นเดียวเลยใช่ครับมันไม่รู้สึกไปเองว่ารถมันแรงหรือมันช้าเราโกหกตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะมันจะฟ้องมาเป็นมันจะฟ้องมาเป็นกราฟว่าพวกนี้ก็ผมก็ติดตั้งตัวพวกนี้ไปที่รถคันอื่นในทีมด้วยคือออกไปวิ่งขับมาก็รู้เรื่องรู้ว่าโกหกเมื่อกี้บอกไม่เบรกเนี่ยไฟแดงเนี่ยโชว์แดงวาร์ปเลยรอบเกินนะอะไรว่าไปรู้บอกว่าเรือนไม้เนี่ยอลังการมากอย่างของ World Superbike เลยใช่ไหมใช่เป็นตัวเดียวที่ทีมแข่งใน World Superbike ใช้ของอะไรครับของอะไรอันนี้เป็นของ i2m ครับกล้องจับได้ไหมฮะได้จับได้นะมาดูใกล้ๆเลยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะยืนไปแบบเปิดขออนุญาตเปิดสวิตช์เลยนะระดับเวอร์ซูเปอร์ไบค์สตาร์ทเครื่องด้วยเลยได้ไหมได้จับนี่ฮะมาตรงนี้เลยครับนี่คือเรือนไม้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดสวิตช์นะฮะนี่เป็นฟูลดิจิตอลอลังการงานสร้างตัวนี้มันทีแบบทีสี่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วนี่ดูปุ่มครับดูปุ่มซ้ายขวานะฮะอย่างกับจอยเกมเลยเกมกดเนี่ยเกมกดเลย นี่ด้านขวาด้านขวานี่คุมอะไรบ้างครับปุ้ยครับด้านซ้ายมีเป็นโหมดเป็น power mode ครับโหมดในการขับขี่แล้วก็ปรับ traction control pit lane speed limit แล้วด้านขวาด้านขวาจะมีตัวบังคับ launch control ครับแล้วก็ปุ่ม start stop off run โอ้สตาร์ทนี่สีอะไรครับสตาร์ทอย่างเดียวสตาร์ทสีดำครับสตาร์ทสีดำนะฮะRun Controlก็กดสีเทาข้างบนก็เป็นออฟรันซึ่งเป็นสีแดงต้องเป็นสีแดงตามกฎของการแข่งขันมาแชร์เข้ามาแล้วก็รู้เลยว่ากดปุ่มแดงนี่เครื่องจะดับเขาจะมาเทสด้วยลองไหมฮะเขาเทสลองขออนุญาตสตาร์ทนะได้เลยบีบพัดก่อนบีบนี่คือรอบเดินเบารอบเดินเบาประมาณนี้ก็พอของปากหอมคอของปากหอมคอครับก็พอให้รู้ว่าอะไรเสียงประมาณนี้ตรงนี้ด้านซ้ายนี่ก็เป็นไฟบอกเกียร์ใช่ไหมไฟบอกเกียร์ไฟบอกเกียร์ขนาดใหญ่นี่ครับใหญ่มากเห็นชัดเจนเลยนะใช่ชัดเจนตัวนี้เป็นตรงถังน้ำมันนี่เป็น GPS นะฮะ GPS ไว้รับสัญญาณดาวเทียมนี่
มีออปชันเสริมสำหรับติดกล้องด้วยใช่ครับคือติดกล้องเราบางทีเราก็รู้ว่าว่าเราตอนเราขับขี่นั้นมันเราทำอะไรทำไมมันเร็วอย่างนั้นรอบนี้ได้รู้ได้เห็นครับได้บ้างเลยครับมาขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันครับโอเคมาโอ้โหขอบคุณมากเลยรถแข่งตัวมันเป็นเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องร้านกันดีกว่าครับเป็นไงบ้างตอนนี้บริการอะไรยังไงบริการก็เซอร์วิสรถจักรยานยนต์250ซีซีขึ้นมาขึ้นไปเพราะว่าต่างกันนั้นผมทำได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แต่เรื่องอะไรจริงๆที่มันจะเปลี่ยนเราไม่ได้สต็อกถึงคราวนี้ดีกว่าครับปุ้ยผมขออนุญาตคือเวลาเนี้ยสามารถติดต่อ SMS หรือว่าโฟนอินเข้ามาทักทายกันดีกว่าได้คือถ้าใครอยากจะแบบมาปรึกษาปัญหาตั้งแต่250ซีซีขึ้นไปเนี่ยโทรหรือว่า SMS เข้ามาได้เลยในระหว่างที่ปุ้ยกำลังอธิบายเรื่องร้านอยู่ได้ยินดีครับฝากร้านไปสิว่าน้องๆที่ดูอยู่พี่ๆน้องๆที่ดูอยู่สนใจอยากจะทำรถอยากจะจูนอยากจะทำอะไรก็ว่าไปกับ AP Shop ชื่อร้านอะไรตั้งอยู่ตรงไหนมีเบอร์โทรติดต่อมี Facebook มี LINE ต่างๆบอกไปเลยครับครับผม AP Shop ครับ AP Shop Accessory and Performance อยู่ถนนเสนานิคม1ครับแล้วก็เบอร์โทร0868996999แล้วถ้าเป็น LINE นะครับมีแอดข้างหน้าอย่าลืมแอดก่อนนะครับแอดแล้วก็ AP Shop เลยจะเป็น official line ของเราอ๋อนี่เหมือนเน็ตไอดอลเลยนะมีแอดข้างหน้ามีแอดมินคอยตอบอยู่ใช่มีแอดมินคอยตอบอยู่ซึ่งผมเองนะครับกับแฟนผมแล้วเฟซอ่ะ Facebook ก็เป็น Facebook AP Shop Accessory and Performance เลยครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้ว A.P Shop A.P Shop ใช่โลโก้ร้านจะเป็นสีแดง Accessory and Performance ใช่ครับพี่แต่นั้นก็จะมีการอัปเดตสินค้าด้วยไหมมีการอัปเดตสินค้าทุกวันครับเข้าไปดูในเฟซก่อนว่าที่ร้านเขามีอะไรบ้างบ้างใช่หรือถ้าใครอยู่ใกล้สะดวกก็แวะไปที่ร้านได้เลยเปิดทุกวันไหมเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับนี่หน้าร้านสิบโมงถึงสองทุ่มหน้าร้านนี่หน้าร้านครับนะครับจำง่ายครับดูริมถนนเห็นร้านอย่างนี้เดินเข้าไปเลยครับสินค้าไม่แพงอย่างที่คิดครับทุกอย่างราคามาตรฐานนี่มีภายในครับนะครับก็มีทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรต่างๆนะครับอะไรแต่งนั้นมีชิวแต่งด้วยนะครับวินชิวผ้าเบรกน็อตเนื้อชุดกีโยงก็มีนะมีหมดครับผมเรียกว่าอัคเซสซอรี่ของสวยงามก็มีมีครับก็คือเป็นอัคเซสซอรี่มีล้อวงล้อแม็กล้อจานดิสเบรกคาลิปเปอร์ต่างๆมีล้อคาร์บอนล้ออลูมิเนียมมีหมดโอ้โหก็ถือว่าครบวงจรนะครับในนี้เซอร์วิสช็อคอัพด้วยเซอร์วิสช็อคอัพด้วยความมาตรฐานถือว่าคุณเก่งนี่อยู่ในร้านด้วยไหมครับหรือว่าเก่งไม่ได้อยู่ในร้านเก่งเป็นน้องสนิทอ๋อเป็นเพื่อนที่ไปแข่งบัดดี้กันว่างั้นเถอะไปไหนต้องไปไหนมาด้วยกันตลอดแต่ที่ร้านจริงๆหลักๆคือคุณปุ้ยอยู่ใช่ก็มีผมแล้วก็มีช่างอีก2คนครับเก่งมีงานของตัวเองก็คือเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ฟิตเนสเทรนเนอร์เมื่อวานเขาอยู่ในฟิตเนสอย่างเดียวใช่ครับดูดาวแถวไหนครับโฆษณาตัวเองด้วยVirgin Active Thailand ครับตรงไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ประจำสาขาที่ Empire Tower แล้วก็สิ้นปีธันวาเนี่ยจะเปิดที่เซ็นทรัลอินวิวครับย้ายมานี่ใกล้บ้านเป็นมาใกล้บ้านเปิดเพิ่มสนใจจะฟิตร่างกายฟิตร่างกายเอาความฟิตนะเข้าทางนะแต่จริงๆแล้วได้ใช้ไหมเพราะว่านักแข่งจริงๆก็ต้องใช้ต้องมีการเทรนต้องเทรนการหลักเรื่องความฟิตของร่างกายเหมือนกันค่อนข้างสำคัญเลยครับใช่ไหมเพราะว่าระดับโลกเขาก็เล่นกันเยอะเขาก็เล่นใช่ไหมเขาก็ต้องเล่นเลยครับต้องเล่นเลยใช่ไหมกีฬาเล่นส่วนไหนบ้างที่แบบว่าสำหรับการขับขี่การขับขี่ส่วนใหญ่จะเน้นพวกเอวทั้งตัวครับถ้าเน้นเอวแล้วมันต้องเน้นยังไงจะได้เป็นพี่เวลาเลี้ยวโค้งเวลาลินน่ะไหลมาขาไปใช้หมดใช้ทั้งตัวเลยครับใช้ทั้งตัวก็คือต้องเล่นให้พวกความแข็งแรงความทนทานกล้ามเนื้อเพิ่มก็ขี่นานๆไม่ไหวเก่งนี่จะเป็นโปรจักรยานตอนนี้ก็ฮิตถ้าสนใจจะในเรื่องการปั่นจักรยานให้มันถูกต้องติดต่อมาได้เป็นแนวไหนครับแนวไหนจักรยานแนวไหนเล่นสมอบฟิกหรือว่าเป็นดาวฮิลหรือจะเป็นตอนนี้มาเริ่มไปออกทางเสือหมอบนะครับเสือหมอบตอนแรกก็ไปโดดเนินอยู่ตอนนี้มันจะไปเสือหมอบเป็นแนวโหดเลยก็เข้ามาปรึกษาพูดคุยได้แล้วจะติดต่อคุณเก่งยังไงเบอร์โทรผมนะครับก็ได้ครับ0830367214ครับใครสนใจเรื่องฟิตเนสเรื่องจักรยานติดต่อคุณเก่งได้ทีนี้เราถามถึงว่าอนาคตและคุณปุ้ยวางไว้ยังไงกับในปีนี้เราชื่อทีมอะไรนะทีมชื่อทีม AP Racing Team ทีมวางอนาคตไว้ไงวางแผนไว้ไงกับการแข่งขันคนที่เชียร์อยู่จะได้ตามเชียร์กันสปอนเซอร์จะได้หาเข้าบ้างหรือว่าพูดกับสปอนเซอร์ได้แล้วผ่านสื่อนี่เลยเรารับอยู่ตอนนี้ยังไงเปิดยังไงกับเรื่องสปอนเซอร์มั้ยยินดีมั้ยยินดีครับยินดีครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเราอยู่ไม่ว่าทุกแขนงเลยดาร์ทคามิกช็อปครับนะครับช่างภาพสปอนเซอร์เรามีจนถึงช่างภาพพี่หนึ่ง
รัชตะเชียงใหม่โฟโตกราฟเฟอร์พี่เด่นก็มีร้านอิฐวักตันเชียงใหม่ครับนะครับมีใครไหมแมนวูดแมนวูดมาวิเชียนแมนวูดมาวิเชียนแมนวูดมาวิเชียนก็สนับสนุนมาตลอดในส่วนของสมุนไพรจีนแปะเลี้ยงทำให้ฟิตฟัดปึงตังตึงตังคมคามเลยกำลังขอการเข้ามาแล้วปีนี้กำลังขออย.อยู่แล้วคือทีมเราเป็นอะไรที่แปลกก็คือพี่น้องเนาะครอบครัวคือผมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นของเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ดูไม่เกี่ยวเลยเนาะอะไรก็ได้อะขอให้มาร่วมสนับสนุนน่ะมีใจมาใช่คือผมไม่ได้เน้นเฉพาะของมอเตอร์ไซค์คือทุกอย่างที่คุณอยากจะเข้ามาร่วมกันเข้ามาจอยเรามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันรถหรือว่าอะไรกันต่างๆนานาครับซึ่งแม้ดูแล้วมันไม่เกี่ยวแต่เมืองนอกเขามีอย่างยาน้ำอดมพลทีมสนับสนุนอาหารเยอะแยะไปโซ่ยาน้ำอดมพลมายังไงใช่มันก็เหมือนเป็นธุรกิจของเพื่อนๆฝูงเงี้ยแล้วก็เอามาซัพพอร์ตกันต่อทำให้แบบว่าเราก็มีชื่อแปลกๆไปอย่างต่างแดนก็สนับสนุนกันไประวังแผนเป็นยังไงในการแข่งขันจะได้ติดตามกันปีหน้าปีนี้หมดยังครับยังมีเหลือสามอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่ง19-20ที่รายการบุรีรัมย์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยถามความแตกต่างหน่อยคือไปขี่สนามระดับโลกในต่างประเทศแล้วมาขี่สนามระดับโลกในเมืองไทยกับคู่เลยอยากทราบความรู้สึกเป็นไงบ้างเป็นสนามที่มาตรฐานอินเตอร์เนชั่นแนลของโลกทั้ง2อันผมว่าพื้นแท็กแล้วก็ความเซฟตี้ทั้ง2อันดีชอบมาแชลเจ้าหน้าที่ดูแลความรักษาความปลอดภัยทั้งสองดีเร็วมากคือถึงตัวเร็วด้วยรถเห็นว่าเร็วมากสามไม่ถึง30วินาทีคุณต้องถึงตัวใช่วิ่งมาแบบการยืนยันว่าสนามบุรีรัมย์เราก็มาตรฐานระดับโลกแล้วมาตรฐานระดับโลกครับแต่คือหลังจากเมื่อก่อนที่ผมไปมาเลเนี่ยเพราะว่าบุรีรัมย์ไม่มีใช่แล้วพอมีบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็ยังมีเพื่อนฝรั่งที่เขายังไปมาเลอยู่ซึ่งผมก็ต้องไปช่วยเราไปช่วยเราไปดูเราไปอะไรทุกวันนั้นจนผมก็เก่งก็ได้จ็อบเสริมมาเป็นทำทีมของเขาเป็นแมคคาดิกซัพพอร์ตแมคคาดิกให้ทีมของมาเลเซียเป็นซูซูกิของมาเลเซียอย่างนี้ก็ต้องเชิญนักแข่งมาเลเซียแข่งที่เราบ้างผมก็เชิญเขาอยู่ครับเขามาแข่งที่บ้านเราดิแต่หนึ่งก็คือเขาอยากลองแต่เขาก็ไกลเขาบอกว่าไกลผมก็มาผมไกลที่เรายังไปได้เลยไกลที่ไหนคุณก็มาสิแบบว่าถ้าคุณอยากเช่ารถเดี๋ยวเราจัดหาให้ดูแลให้ได้เดี๋ยวเราจัดหาให้จัดหาทีมแข่งอะไรมันก็เป็นในการทำเงินเข้าประเทศและเงินเข้ามาสู่การโอ้โหนี่ทำเพื่อประเทศชาติด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยมีเรสซิ่งเนี่ยหมดไปเยอะไหมตอบถามได้ไหมไปไหนก็อยากรู้เนี่ยเมื่อกี้ย้อนกลับไปไม่ตอนที่ไปทีแรกอ่ะที่บอกว่าไปทีแรกตัดสินใจว่าจะไปแข่งเซปังที่ไปด้วยเงินตัวเองเนี่ยมันหมดไปเท่าไหร่ทริปเดียวประมาณ 80,000 ต่อครั้งต่อครั้งต่อคันต่อคันต่อคันอันนี้คือรวมเดินทางอาหารที่พักอย่างรวมหมดทั้งหมดเลยประมาณต่อคันนะรวมค่าสมัครค่าขอใบอนุญาตก็ต้องขอบคุณพี่ท่านออกใบสตาร์ทคอมมิชชั่นใช่ครับ FFCT Thailand ออกใบอนุญาตขับแข่งครับผมซึ่งอย่ามองข้ามตรงนี้ว่าถ้าเราต้องทำเอกสารให้เรียบร้อยใช่ถ้าไปถึงแล้วไม่มีเขาไม่ให้แข่งจบเลยก็พี่แทนก็ดำรงตำแหน่งอุปนายกกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยใช่ครับก็ดีที่รถก็ติด FFCT ครับอันนี้เป็นก็ย่อมาจากสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์เป็นโลโก้ที่ผ่านทางนี่แหละโลโก้ผ่านทางใช่จริงๆที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเผื่อน้องๆที่ดูอยู่อยากสนใจอยากทำแบบนี้มั่งอยากจะไปอย่างเงี้ยมันจะต้องเริ่มต้นที่ไหนอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ปรึกษาทางคุณปุ้ยได้ได้ครับนะเข้ามาพูดคุยกันได้เบอร์ตัวผมมีโทรหาผมได้แล้วก็ถ้าผมจะช่วยเหลือได้ก็คือถ้าติดขัดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือไปทางที่ถ้าเราอยากไปทางนู้นนะแต่จริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกแข่งเดี๋ยวนี้มันในสนามมันบ้านเราก็พร้อมแข่งในประเทศนี่แหละวิธีจะก็หลักการเดียวกันจะอยากจะเริ่มต้นเนี่ยมันต้องทำยังไงก็เข้ามาปรึกษาพูดคุยได้เพราะจริงๆแล้วมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่รถเซ็ตรถก่อนอะไรก่อนใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ถ้าไปเมืองนอกก็คือหนึ่งเอกสารรถครับต้องพร้อมเอกสารรถด้วยคนด้วยคนด้วยคนก็ต้องมีใบขับแข่งไปครับสตาร์ทคอมมิชชั่นเขาเรียกอีกปัจจัยนึงก็คือเงินต้องมีเงินไปหลักถูกคุยเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ดูอยู่อยากแรงก็ไปแข่งในสนามนะนี่นะมีรางวัลมีแต่คนชื่นชมไม่มีใครเขาด่าตามหลังนะจริงเขามีอีกธุรกิจนึงนะของภรรยาเขาอ้อยขอบล้อคืออะไรฮะก็คือ
ให้อธิบายคือเป็นฉายาที่ผมก็ถามเออแล้วมันคืออะไรภาพเล่นๆตอนนี้อยู่นะอยู่ที่บ้านก็จะเป็นติดสติ๊กเกอร์ขอบล้ออ๋อแต่โอ้โหตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ประมาณร้านใหม่ๆ2011ก็เนี่ยแหละอยู่บ้านติดเป็นการธุรกิจเป็นธุรกิจมากติดครอบครัวติดครอบครัวก็เข้าไปที่ร้านนี่แหละก็จะมีบริการนี้ด้วยใช่ไหมใครสนใจก็เข้าไปทำได้วันนี้ไม่มานะอ้อยขับรถติดสติ๊กเกอร์อยู่ร้านติดสติ๊กเกอร์นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จกันไปยังไงก็ฝากแรงใจแรงเชียร์ด้วยนะครับกับทีม AP Racing Team นะครับฝากเชียร์กันด้วยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในประเทศไทยเอง R2M หรือจะเป็น BIC แล้วก็ที่มาเลเซียที่ปีหน้าคงไปอีกปีหน้าไปไหมไปครับไปแน่นอนฝากเป็นกำลังใจเชียร์กันด้วยสำหรับทีมแข่งที่ว่าเรียกว่าแข่งบ้านๆอ่ะนะเนอะไม่มีสปอนเซอร์ทำด้วยใจอยากไปแข่งจริงนะครับฝากเชียร์ไว้ด้วยแล้วก็ไปนะผลงานที่ออกมาก็การันตีได้ถึงฝีมือจริงๆแล้วมันน่าจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะที่ว่าเราก็สามารถทำเองได้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวว่าโอ้โหจะไปเป็นนักแข่งเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้เข้าไปสังกัดทีมนู้นนู้นนี้มันต้องผ่านอะไรอย่างนี้แหละคือที่เราเล่ามาวันนี้นะใครๆเราสามารถทำด้วยตัวเองเราได้จริงๆเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้ไปได้ไกลกว่านี้นะครับในสุดที่หวังไว้แล้วกันนะครับนะในอนาคตข้างหน้าจะมีเป็นนะมีอีกอ่ะมีอีกอ่ะในการที่มันใหญ่กว่านี้เออมีชื่อเสียงขึ้นมามากกว่านี้รับนักแข่งที่มีฝีมือแล้วก็พร้อมที่จะไปหรือจะแล้วในประเทศก็ได้แล้วพร้อมที่จะทุ่มเทให้ดูแลก็ว่ากันไปวันนี้เป็นทีมแนวนี้ใช่ไหมที่เรารับปากกันไว้ว่าเป็นแนวทีมเรสซิ่งทั้งอาทิตย์นะพรุ่งนี้เรสซิ่งแบบสวยๆงามสวยงามครับพรุ่งนี้พบกับรองเรสซิ่งสวยงามรองนักสาวไทยแหมเฉลยซะแล้วไม่บอกชื่อแต่ว่าบอกเป็นนักแข่งเป็นนักแข่งเป็นนักสตรีที่มีดีกรีถึงเป็นรองนางงามใช่โอ้โหรองนางสาวไทยระดับแชมป์ซะด้วยดิติดตามกันแล้วกันครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นใครในช่อง Speed Rider นะครับพลาดไม่ได้แน่นอนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Elf Moto Fortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นครับถึง 20:40 นครับทางช่องทรูวิชั่น691ครับกับทีรายการ Speed Rider ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกที่มาด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านกับ AP Shop นะครับสวัสดีครับนะครับแล้วกลับพบกันใหม่ครับกับรายการ Speed Rider ครับ